ช่วงนี้เราเรียนเชิญพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรค่ะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาขยายความเรื่องนี้กันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผบ.ครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับครับตกลงเรื่องนี้นะกรณียึดรถ204คันไว้เนี่ยมันใช่มูลเหตุที่ทำให้ทางตำรวจเขายิงตัวตายป่ะฮะคือยังอย่าเพิ่งไปฟันธงเลยดีกว่าครับเพราะว่าการที่เราคาดการอะไรโดยยังไม่ได้ตรวจสอบสอบสวนหรือหาเหตุหาผลให้ชัดเจนเนี่ยนะฮะครับมันก็จะทำให้หลงประเด็นกันไปได้ครับผมอยากให้เวลากับผู้เกี่ยวข้องนะในการดำเนินการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนฮะข้อที่จริงเนี่ยให้มันกระจ่างซะก่อนนะครับก็อย่างที่ผมได้เพิ่งได้พูดคุยกับทีมงานรวมทั้งผู้ชาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับคือจะเรียนอย่างนี้ผมจะถามท่านด้วยนะฮะครับคดีเนี้ยเป็นรูปคณะกรรมการนะครับมีคณะกรรมการมีรองผู้การตำรวจนครบาล2เป็นประธานครับเป็นหัวหน้าประธานสอบสวนเนี่ยนะครับมีการมอบหมายให้พนักงานสอบสวนสิบกว่าท่านนะฮะแบ่งกลุ่มกันคนนี้ไปทำโน่นคนนี้นั่นไปทำนี่ฮะแยกหน้าที่กันคนนี้ตรวจสอบเรื่องนั้นคนนี้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ในส่วนของท่านผู้กองทวีเนี่ยครับจริงท่านเป็นคนดีนะครอบครัวท่านภรรยาท่านก็คนดีทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมฮะครับท่านก็ได้อนุญาตให้ไปเข้าเวรแยกออกไปนะฮะไม่ได้มารับผิดชอบอันนี้โดยตรงแล้วความรับผิดชอบเนี่ยมันอยู่ในรูปของอยู่ในรูปคณะกรรมการใช่ไหมฮะแล้วโดยมีรองผู้การเป็นผู้รับผิดชอบอ่ะแล้วอยู่ๆเนี่ยมีเหตุนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคนก็โยงกันไปโยงกันมานะว่าน่าจะเป็นเรื่องรถ200กว่าคันไหมผมเรียนตรงๆนะฮะมันไม่เลยมีปัญหาเลยรถ200กว่าคันเนี่ยไอ้คดีนี้มันเอาไอ้คดี204คันนี่ก่อนฮะมันขยายความตกลงตอนนี้มันชัดเจนหรือยังว่ามันมายังไงไปยังไงไปจอดอยู่ที่นู่นต้องเป็น200คันเนี่ยคือรถตั้ง204คันเนี่ยสืบสวนของสปจ.ของนเนี่ยเขาสืบทราบมาว่ามีรถที่ได้รับการร้องเรียนมาว่ามีรถที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นรถที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไปจอดอยู่ที่บนอาคารไอทีสแควร์เนี่ยนะก็ลงไปตรวจสอบตรวจตาดูก็พบผู้ดูแลผู้ควบคุมก็จับกลุ่มมาดำเนินคดีตอนนี้รถทั้งหมดเนี่ยในทางปฏิบัติเหมือนทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมาตรวจสอบดูว่าแยกประเภทว่ารถดังกล่าวพวกนี้เป็นรถที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อมาก็มีผู้แสดงตนว่าเป็นไฟแนนซ์ต่อมาก็มีเรื่องเป็นว่าผู้ครอบครองเก้าแล้วก็มีทั้งเจ้าของที่รับจำนำรถเหล่านี้ไว้เนี่ยเราก็ดำเนินคดีไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ประเด็นก็คือก็ต้องตรวจสอบให้ความเป็นธรรมฮะจะคืนไม่คืนเนี่ยมันคืนไปรถที่ไม่มีใครโต้แย้งกรรมสิทธิ์แล้วเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายก็คืนไปแล้วสิบกว่าคัน22คันเนี่ยนะที่เหลือเนี่ยมันอยู่ระหว่างมันโต้แย้งกรรมสิทธิ์กันไงฮะทางฝ่ายต่างก็โต้แย้งกันว่าตัวมีสิทธิ์โดยชอบที่จะรับรถดังกล่าวไปเพราะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วหลักกฎหมายนี่นะฮะผมก็ยังให้คำแนะนำไปว่าก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งก็ได้นะฮะที่ขาดหรือไม่นั้นเนี่ยลองมาคุยกันเจรจากันนะฮะลองประเมินราคากันว่าท่านอยากจะลดคืนไปก่อนใช่ไหมแต่ในเมื่อมีคนโต้แย้งกรรมสิทธิ์เรามาตีราคารถคันนี้ไว้มากนะฮะว่าถ้าเป็นของการในคดีนะก็ดำเนินการได้ตาม 85/1 ที่อาญาแต่ถ้าไม่ใช่เป็นของกลางในคดีเราก็ว่ากันไปแล้วถ้าทุกฝ่ายใช้คำว่ายินยอมไงฮะนะฮะหลักยินยอมเนี่ยมันทำได้หมดนะฮะครับทั้ง3ท่านยินยอมกันจะทำยังไงกันตกลงใจเซ็นชื่อเซ็นเสียงรับรองมันก็คืนได้มันก็ไอ้นั่นได้คือถ้าตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปเป็นแต่ละกรณีไปใช่ไหมครับใช่ใช่วันนี้ก็เรียกมาตกลงกันมาพูดคุยกันไม่มีอะไรหรอกฮะและไอ้ความกดดันที่คาดกันว่าจะลงไปที่ตัวตำรวจคุณทวีนะครับร้อยตำรวจเอกทวีเนี่ยแล้วมันใช่เรื่องนี้ไหมครับผมถามท่านอย่างเงี้ยไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันไปกดดันท่านไหมถ้าท่านเป็นคนที่เป็นพนักงานสวนอยู่ด้วยอ่ะ
มันก็ต้องว่าไปตามหลักฐานพยานใช่ไหมท่านกดดันไหมผมถามท่านก่อนท่านกดดันไหมถ้าอยู่ในสภาพจิตใจธรรมดาก็ไม่น่ากดดันท่านแต่ว่าถ้าอยู่ในสภาพว่าโอ้โหอะไรหลายๆเรื่องสุ่มๆมานายเส้นทางนายก็มีทนายก็มีชาวบ้านก็มีอะไรเขามีแล้วกับเจ้านายตัวเองเป็นยังไงกันก็ไม่รู้ตัวเองเครียดจากเรื่องอื่นสุ่มรวมกันด้วยไหมอันนี้มีทราบสภาวะคุณทวีเขาอะครับคือหลักที่ผมให้ไว้กับผู้ปฏิบัตินะลูกน้องทุกคนนะครับในกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ยึดหลักความถูกต้องครับถูกต้องมาก่อนถูกใจหลักกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติครับไม่กลั่นแกล้งไม่รังแกไม่เอาเปรียบใครไม่แสวงหาประโยชน์ทำอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับใครจะใหญ่ขนาดไหนมาสั่งให้ผิดผมสั่งนะผมยังบอกนะพี่สั่งอะไรไปถ้าเกิดมันไม่ผิดมันไม่นั่นเนี่ยน้องแย้งได้ทุกคนมาอาจจะรู้ไม่หมดบางทีสิบอะไรนะนักรักบาทรู้พังเลยนะสี่เท้าครับสี่เท้าใช่ไหมเราสี่ตีรู้พลาดนักบาทรู้พังเนี่ยใช่ไหมครับเราก็รับฟังนะแล้วก็มาช่วยกันจุดหลักสำคัญก็คือต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่อย่างตอนนี้สามคนกันเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยผมเรียนนิดเดียวนะทะเลาะกันละเมิดกฎหมายผมก็ต้องดำเนินคดีอาญาถ้าท่านไปทำร้ายใครแล้วก็เกิดความเสียหายกับชีวิตทรัพย์สินผมก็ต้องเดินคดีอาญาแต่ตอนหลังท่านมาคุยกันท่านมาตกลงกันว่าไม่เอาความผมบอกว่าความผิดอาญาแผ่นดินเอาความไม่เอาความไม่ได้แต่เมื่อท่านไม่เอาความผมจะสอบปากคำให้ว่าท่านไม่ติดใจสงสัยในเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งจะมีการชดใช้ค่าเสียหายแล้วผมก็ส่งไปให้ท่านอัยการทั้งศาลท่านอ่านผมว่าท่านก็ปราณีรอการลงอาญาอะไรได้อันเนี้ยเขาว่าถูกต้องก่อนถูกใจไงแต่ไอ้ประเด็นที่บอกว่าทางผู้บังคับบัญชาไปกดดันนี่อันนี้พันตรวจเอกเติมเผ่าเนี่ยค่ะลองสอบอะไรเนี่ยใครมากดดันล่ะใครมากดดันนะฮะผู้กลับเหรอฮะค่ะตามกระแสว่าเป็นอย่างนั้นตามข่าวต้องตรวจสอบอยู่ฮะตรวจสอบอยู่นะว่ากดดันยังไงล่ะนะเพราะว่าคดีเนี่ยมันเป็นคณะกรรมการจุดห้องว่างช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายผมเนี่ยนะถ้าคนไม่ดีผมอยากจะย้ายไปอยู่ประเทศลาวไอ้โทษเพราะว่าสันิษฐ์คือผมเองก็ดูแถลงข่าวนะด้วยความเห็นใจท่านพันตำรวจเอกเติมเผ่านั้นพูดไปน้ำตาคลอนะผมก็เห็นใจผมทราบว่าท่านสันิษฐ์ผบ.สันิษฐ์ก็เป็นเจ้านายทุกคนนะฮะหมายถึงว่าในเรื่องนี้ไอ้ตรงนี้มันเหมือนเกิดจากโครงสร้างมันกดดันจากตำแหน่งแห่งที่ที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องกดดันกันไปแล้วมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเยอะแยะไหมครับมันต้องปรับอะไรยังไงดับฟันผัวกับเมียอยู่เดียวด้วยกันเนี่ยมันต้องทบมันต้องกระทบกันบ้างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่อย่างถ้าพนักงานสอบสวนไม่ใช่คุณทวีนะฮะครับท่านใดก็ตามเนี่ยสำนวนล่าช้าสำนวนไม่สอบสวนให้รวดเร็วมีปัญหาผู้ประชาก็ต้องไปโดนตำหนิเร่งรัดติดตามนะบางครั้งก็ต้องตำหนิติดจริงบ้างอย่างนี้ผิดหรือถูกอ่ะถ้าไปทำอย่างเงี้ยผิดไหมกดดันไหมอย่างนี้กดดันหรือเปล่าครับแล้วท่านเราต้องแยกแยะให้ออกนะว่าทีนี้ท่านผบ.สันนิษฐ์ดูภาพคือขยายภาพใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าตอนเรียกมันมีข่าวตำรวจเองเนี่ยที่ฆ่าตัวตายในหลายลักษณะต่อเนื่องกันมาสถิติเอง 2-3 ปีมานี้ก็เยอะขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญท่านในนครบาลเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยนะไม่ได้ดูไม่ต้องดูสถิติมากละในนครบาลที่กับผมมาอยู่เนี่ย4เดือนจะ4เดือนเนี่ยนะครับก็เพิ่งมีท่านคนเดียวอ่ะเราพนักงานสวนเป็นหมื่นนะฮะใช่ไหมฮะก็ต้องดูว่ามันเหตุเกิดจากอะไรนะผมถึงบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปฟันธงอย่าเพิ่งไปตัดประเด็นแม่นี่เอาอย่างนี้อย่างนั้นตอนนี้ถ้าเกิดมาผิดพลาดอ่ะเหมือนกับดีเจอรี่แอนเห็นไหมจับผิดตัวมาเนี่ยใช่ไหมฮะเราต้องอยู่บนพื้นฐานผมถึงบอกว่าทุกคนเนี่ยนะฮะต้องรับฟังคนอื่นบ้างอย่าไปฟันธงอย่างงู้นอย่างนี้แล้วในส่วนของเราเองเนี่ยถ้าเราไปทำงานโดยอาศัยความรู้สึกเหมือนบอกคุณทั้งสามผิดกฎหมายเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีเต้นรถด้วยเนี่ยมีคนมาแจ้งความมาคองมาล้อเลียนผมอย่างเงี้ยแล้วผมบอกเอ้ยจับเลยอย่างนี้จับมาก่อนแจ้งข้อหาก่อนแล้วก็ว่ากันทีหลังบอกไม่ได้ไงการแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีหลักฐานเชื่อได้ว่าได้กระทำความผิดถ้าไม่มีหลักฐานแล้วจะไปทำอะไรกันยังไงอ่ะแต่เอ็กคดี204คันนี่มันสรุปโดยรวมแล้วภาพมันคือยังไงฮะเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะตอนนี้มันมายังไงไปยังไงไอ้204คันก็ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วไงฮะศูนย์ปราบปรามการจราจรรถยนต์โดยท่านสมพงษ์จริงดวงเนี่ยท่านได้รับการร้องเรียนนะท่านก็ไปตรวจสอบปั๊บท่านพบการกระทำความผิด
ท่านก็ต้องจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีในข้อหารับจำนำโดยอนุญาตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการตรวจสอบรถแต่ละคันเนี่ยว่ามันรถมาโดยชอบหรือไม่ชอบอย่างไรถ้าเป็นรถผิดกฎหมายไปคืนมันถูกไหมล่ะเดี๋ยวนี้ท่านก็รู้นะมีการปลอมคัดซีมีการสวมทะเบียนมีการอะไรมากมายเนี่ยครับนั้นทุกอย่างเนี่ยท่านจะให้ผมตำรวจทำงานแบบจิบเอาเถากินนะทำแบบลวกๆไม่ตรวจสอบตรวจสีส่วนใครมาก็ให้ใครมาก็ให้ มันก็จะทำให้องค์กรผมเสียหายเลยฮะอย่างนี้แบบใช่ไหมฮะเราต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วยืนยันนะไม่ต้องห่วงคดีนี้ผมคุยเมื่อเช้าผมก็คุยเมื่อวานก็คุยบอกมีปัญหาบอกไม่มีแล้วครับวันนี้ก็รัฐประชุมกันอย่างเงี้ยเรียกผู้เกี่ยวข้องมาเจรจากันต่ออีกบางทีพวกเราเนี่ยไปตีกระพือข่าวกันไปจนกระทั่งออกไปเรื่องเราบานปลายกันไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นหรือไม่ครับถ้าทำโดยสุจริตนะฮะไม่ต้องกังวลผมก็บอกลูกน้องผมแล้วก็ถ้าคนอื่นเหมือนกันถ้าทำโดยสุจริตแอบปราศจากเหตุอะไรนะประโยชน์แอบแฝงเนี่ยก็ดีฮะมาช่วยกันตรวจสอบเพื่อจะได้เกิดความเป็นธรรมแต่ถ้าทำโดยไม่สุจริตเนี่ยก็ต้องขอร้องกันฮะว่าเราก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เราทิ้งให้204คันนี้เป็นคดีที่ตำรวจว่ากันก่อนทีนี้ในตัวของร้อยตำรวจเอกทวีนี่มีคำถามไหมครับว่าแล้วเขายิงทำไมก็นี่ไงฮะก็ยิงต่อหน้าลูกด้วยนะฮะยิงต่อหน้าเมียหรือเปล่าเห็นว่าเมียเข้าห้องน้ำก่อนหน้านี้คุยอะไรกันหรือเปล่านะอันนี้ก็เราต้องตรวจสอบหมดฮะผมยังยืนยันว่าครอบครัวเขาเป็นคนดีทั้งนั้นนะฮะรักครอบครัวเป็นคนดีคนตั้งใจทำงานเมียเขาก็เป็นคนดีแต่อะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ทราบเนี่ยอย่างสมมติว่ามีคนพูดว่าอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนจะฆ่าตัวตายสักคนเนี่ยจะทำยังไงจะทำตรงไหนใช่ไหมฮะครับมีเหตุอะไรหรือเปล่าผมเนี่ยตรวจจริงผมก็ไม่อยากไปตรวจลายอะไรนะเขม่าวดินปืนภรรยานะผมก็ขอตรวจด้วยนะเพื่อความสบายใจผมยังขอให้ตรวจลูกด้วยนะครับถ้าเผื่อเหตุมีเหตุอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ไม่ได้สงสัยอะไรนะเราทำให้มันครบถ้วนให้ครบครับครับให้ครบทุกอย่างค่ะเหมือนคดีเจ้าคุณตนอผมเอาปากกาผมต้องยังให้เอาส่งไปตรวจเลยอันนี้ก็เขียนนะผมก็บอกว่าต้องเอาแม้แต่ไม่มีใครติดใจสงสัยเราก็ต้องทำให้มันครบไอ้คลิปเสียงนี่จะตรวจด้วยไหมคะที่ว่ามีเป็นคลิปเสียงกับพุ่มกับตอนพูดคุยกันทำไม่ได้ก็ไปตายซะก็นี่ไงฮะไอ้คำพูดคำชาเนี่ยบางทีเนี่ยการเป็นผู้คำชาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าพูดแล้วพูดไม่ได้นะทำให้ลูกน้องเสียขวัญเสียกำลังใจใช่ไหมอย่างนี้ก็ต้องถือว่ากระทำไม่ถูกต้องอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบดูครับทุกเรื่องดีเหมือนกันนะถ้ามีข้อมูลก็อะไรต่างๆนะแต่ผมอยากจะเรียนตรงนี้อย่าเพิ่งไปฟันธงเลยว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเดี๋ยวผิดมาแล้วจะเสียหน้าเสียตากันนะหน้าแตกกันด้วยนะแล้วผลสอบจะออกมาเมื่อไหร่คะก็เร่งกันอยู่ไงค่ะเอาอย่างนี้ได้วันนี้ได้ก็ดีครับแต่ถ้าได้วันนี้แล้วมันไม่สมบูรณ์อ่ะเนี่ยมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่แน่นอนเงี้ยแล้วจะไปฟันธงได้ไหมล่ะให้สมบูรณ์ก่อนเนาะท่านแล้วคดีเจ้าคุณสนอตกลงเป็นไงฮะก็คงไม่มีอะไรมั้งฮะก็ทุกอย่างเป็นไปตามก็คงเป็นอัตตาวินิบาตกรรมพยานหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงนะฮะคือผมบางคดีเนี่ยผมบอกว่าผู้ตายก็ท่านก็ไปดีแล้วนะท่านอย่าพะว่าพะวงหรือเปล่าพวกเราก็เอาละหน้าที่ต่อทุกคนก็ทำไปแต่ในส่วนตัวผมนะฮะผมยืนยันว่าทุกคดีเนี่ยเราทำเพื่อพิสูจน์ทราบข้อสงสัยทุกประการแม้ใครไม่สงสัยเราก็ต้องทำจดหมายลาตายนี่ตกลงเป็นของจริงใช่ไหมครับผบ.อะไรนะฮะจดหมายลาตายเจ้าคุณสนอนี่ตกลงของจริงใช่ไหมครับก็ทางพิสูจน์หลักฐานท่านก็คือคนใกล้ชิดบอกว่าใช่รอยมือท่านแต่มันมี2ฉบับนะจริงทั้ง2ฉบับก็นั่นนะฮะคนใกล้ชิดบอกว่าใช่แต่ผมไม่เชื่อไงผมบอกว่าผมต้องให้พิสูจน์หลักฐานตรวจพิสูจน์แล้วผมยังต้องบอกว่าเอาหมึกไปด้วยปากกาท่านอยู่ในย่ามาเอาไปตรวจด้วยว่าใช่ไหมหมึกมันนั้นใช่ไหมฮะกระดาษที่ใช้เนี่ยเป็นกระดาษที่มาจากในของท่านเองหรือเปล่าหรือกระดาษมาจากไหนทางนู้นทางนี้ทางนั้นอ่ะมันก็อาจจะเป็นการลอกเลียนอันนี้พิสูจน์ให้ท่านเห็นไงฮะว่านะฮะเราทำอย่างรอบคอบในทุกประเด็นรวมทั้งเรื่องไอ้ที่ตุ้งสองห้องด้วยนะฮะแต่ผมไม่อยากอย่างนี้ไงผมบอกว่าคนตายท่านไปดีแล้วไงฮะท่านไปสู่สวรรค์กันหมดแล้วเราก็บางทีพวกเรามาทำให้ท่านบอกว่าพะวงแต่เรายังไม่ถึงขั้นจะต้องย้ายผู้กำกับตุ้งสองห้องอะไรใช่ไหมฮะจ
จะให้ผมย้ายโดยเหตุอะไรตามกระแสตามกระแสเอากระแสได้ไหมล่ะไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมฮะผมเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยแล้วผมจะมีคำตอบกับลูกน้องผมยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วลูกน้องผมนี่ไงจะทำให้ลูกน้องผมขวัญเสียอีกโอ้อะไรก็ไม่รู้พอคนไม่ถูกใจนะหาเรื่องหาเราหาเหตุลงชื่อลงเสียงตรวจสอบลายมือหรือยังก็ไม่ทราบนะว่าจะให้ย้ายอย่างนี้ย้ายหมดละย้ายทุกเวลาได้กันเอาละครับท่านครับก็เป็นกำลังใจนะครับผมว่าตำรวจงานหนักนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกคนแล้วครับครับผมครับมั่นใจในตัวผมแล้วกันผมทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างหลักมั่นใจท่านที่สุดเลยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพลตรวจโทสานิทมหาถาวรนะคะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนี่เวลาบอกอย่าเพิ่งด่วนสรุป